ด้านหลังไม่ใช่ไหมครับฝั่งนี้นี่ถึงไหมครับฝั่งนู้นถึงไหมครับคอนเสิร์ตนี้จะดึงความเป็นในเจมออกมามากขึ้นเหมือนกับว่าโชว์ในหลายๆด้านครับผมที่ผมมั่นใจว่าทุกคนไม่เคยเห็นจริงๆใช่ก็เป็นสิ่งที่เราชอบด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำอยากจะทำของพวกเราครั้งแรกด้วยที่เหมือนกับใหญ่ขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าเราก็ทำในหลายๆด้านที่เราเหมือนกับไม่เคยทำอย่างเช่นร้องเต้นหรือว่ามีเซอร์ไพรส์บางอย่างที่อยากให้ทุกคนติดตามครับผมเต้นมาแล้วไม่แต่ว่าอันนั้นคือแบบว่าตอนที่เราซ้อมกับตอนที่เราแบบไปเต้นตรงนั้นคือมันคนละอย่างกันเลยใช่จริงๆก็ใส่ครับยังมีความเป็นเนเจมอยู่ครับผมเพราะว่าคือเรื่องเราก็จะมีหลายอารมณ์แน่นอนครับคือเหมือนกับเศร้าสนุกแล้วก็เหมือนกับสร้างบรรยากาศหัวเราะเฮฮาให้ทุกคนเหมือนเดิมแน่นอนครับเศร้าเพราะว่ามันกับไม่คือเพราะว่าไม่ก็แบบว่าเมลไงใช่มันกับการที่เราจะเมล into you มันทุกคนแต่ละคนอาจจะแบบเจอสิ่งที่ไม่เหมือนกันบางคนเจอความเศร้าความสนุกความแซ่บความอะไรอย่างเงี้ยผมชายก็อยากให้ไปทุกคนติดตามดูเอาตรงปะพี่ไฟกับน้ำไฟกับน้ำมันก็ต้องแบบมีความชัดที่แตกต่างกันใช่ครับเอาละเริ่มตะกุตะกักละตอนนี้เริ่มหลุดแล้วเนี่ยเริ่มหลุดแล้วครับผมคือในตัวผมออกแบบโดยที่ว่าอ่ะหนึ่งผมอ่ะเป็นคนเต้นไม่เก่งแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากลองเต้นดูก็เลยคุยกับพี่เบิร์ดว่าแบบอยากลองเต้นนะอ่ะหนึ่งอ่ะมีการเต้นแล้วสปอยแล้วนะหนึ่งมีการเต้นแล้วคือในเจมคนในเจมต้องมีเต้นอยู่แล้วจริงทุกคนรู้ได้เลยทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าอันนี้เหมือนกับพออ่ะเต้นแล้วก็อีกเพลงอื่นๆก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราชอบครับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากทําเนี่ยน้ําใบเบี่ยงให้ใบเบี่ยวแบบเล่นน้ําคือผมเป็นน้ําใช่ป่ะอยากเล่นน้ํามากการเลือกเพลงล่ะการเลือกเพลงก็1ก็คือบางเพลงอาจจะแบบคุยกับเค้าเหมือนกับอ่ะบางเพลงเราไม่รู้ว่าควรเป็นเพลงไหนดีแล้วก็ลองคุยกับโคโรกราฟว่าแบบมีเพลงแนะนํามั้ยแต่อันไหนที่เพลงที่แบบเรารู้สึกว่าเราชอบจริงๆครับก็จะเอามาเสนอจริงๆครับแต่ผมไม่หลุดชื่อเพลงแน่นอนครับผมครับเจมผมเหมือนกับพี่ที่นี่เลยครับก็แบบว่าก็ให้สปอยโชว์ของเจมใช่มั้ยครับก็น่าจะเป็นโชว์ที่หลายๆคนน่าจะแบบรู้จักเจมในไอ้ระดับนึงแล้วว่าแบบชอบแบบไหนชอบฟังเพลงแนวไหนอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสที่เราจะเอาสิ่งที่เราชอบเหล่านั้นมาขึ้นบนสเตจเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกว่าแบบน่าจะจัดเต็มมากตั้งแต่เคยแบบเต้นมาเลยอะไรเงี้ยอยากจะให้เห็นในเราเวอร์ชั่นที่โตขึ้นน่าจะดีกว่าเพราะว่าเหมือนกับที่ผ่านมาอะไรประมาณเนี้ยก็ยอมรับว่าเราอาจจะมีทําอะไรที่แบบมันเซฟโซนเราบ้างอะไรเงี้ยไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนครับแต่ก็ถือว่า
คอนเสิร์ตนี้ก็เป็นการที่แบบชาเลนจ์ตัวเองด้วยมากๆขอบคุณพี่ๆแฟนๆทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่ให้การซัพพอร์ตกับคอนเสิร์ตครั้งแรกของเนเจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ไม่สะดวกมาแต่ซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งเพื่อที่จะดูเราแบบในทางออนไลน์ด้วยนะครับก็ขอบคุณจริงๆครับครับผมแล้วก็จะบอกว่าทุกคนจะได้เห็นสิ่งที่พวกเราอยากทําแล้วก็ใหม่ๆแน่นอนครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าก็คือคอนเสิร์ตนี้พวกเราก็เต็มที่จริงๆครับผมก็อันนี้ขอพูดก่อนก็คือผิดภาพกันแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะไม่ก็แบบพูดไปก่อนเพราะบางทีแบบการพูดของเราอาจจะแบบสื่อสารผิดด้วยบางทีอะเนาะครับผมครับผม